หสวยจังเลยอ่ะเครื่องยนต์ก็คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วเปิดโชว์หลังคาให้ผมทีสภาพมันที่ได้มาเป็นไงจมน้ำมิดไฟหน้าเลยมีคนใครมาขอซื้อหลายคนละไม่มีราคาในใจเลยครับเพราะเราไม่ได้คิดจะขายใช่ถ้าคนที่จะขายจะมีราคาในใจใช่แต่ว่ารักกันจริงและตอนนี้นะครับเราก็นัดกับพี่สุภาพบุรุษไปหนึ่งท่านนะฮะพี่เขาก็มารอผมแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่ารถที่คุณจะได้ชมในวันนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างหาดูยากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปรู้จักพี่เขากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยอันนี้เป็นรถโอเปิลครับโอเปิลนะครับผมก่อนอื่นเลยพี่แนะนำตัวให้ชาวโลกได้รู้จักพี่สักนิดนึงนะว่าคุณพี่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่อ๋อผมเม้งครับอาชีพก็ธุรกิจส่วนตัวครับผมในเมืองไทยเนี่ยคุณพี่เม้งคิดว่ามันเกิน100คันไหมคิดว่าเกินนะครับเกินอยู่นะครับผมแต่ถ้าหลักพันถึงไหมไม่น่าจะถึงครับไม่ถึงนะครับเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าคนที่ขับรถรุ่นนี้นะถือว่าเป็นแรร์ไอเทมครับผมคันนี้น่าจะประมาณปี93โอ้ก็ถือได้ว่าเป็นรถยุค90ใช่ครับสภาพตอนที่ได้มาเป็นไงจมน้ำ2เดือนมิดไฟหน้าเลยมีรูปรูปให้ผมดูไหมมีครับมีครับเท่าที่ผมดูเนี่ยกันชนไม่น่าเดิมไหมพี่เม้งไม่เดิมครับอืมอ่ะสมมติน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยสมมติที่เขาเปิดมาดูช่องนี้เนี่ยแล้วเขาเห็นรถรุ่นนี้มันน่ารักเหลือเกินเนี่ยพี่เม้งว่ามันยังหาเล่นยากไหมไม่ยากนะครับด้วยเขาเรียกซีรีส์ของมันคือคอร์ซ่าในปี93ใช่ครับ93เนี่ยมันไปหมดที่ปีอะไรพี่เม้งรู้ไหมบ้านเราน่าจะ99แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยเจอ2001 2001อ่ะนะใช่ครับอันนั้นแต่สุดท้ายจริงๆอันนั้นคือตามข้อมูลที่เขาลงไว้นะครับผม Open เนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นรถเยอรมันใช่ครับโลโก้ก็เปลี่ยนโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้ของ Open ที่ประเทศอังกฤษหายากมั้ยพี่เม้งไม่ยากครับถ้าคนหาอยู่เนี่ยมันอยู่น่าจะประมาณเท่าไหร่น่าจะหลักพันนะครับหลักพันเลยเหรอใช่ครับแล้วอันนี้ยังไงต่อครับพี่เม้งอธิบายให้ผมฟังหน่อยตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ Stylemate คือสำนักแต่งคู่ตัวของ Open อารมณ์ประมาณ AC Sinister จับคู่กับ BM ใช่แต่ถ้า Open ต้อง Stylemate ใช่นี่เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะอันนี้คือไงรุ่น GSI ตัวท็อปของมันเนี่ยคือ GSI 16วาล์วตัวนี้คือบอดี้เป็นเดิมแต่เอาชุดแต่งเข้ามาใส่ชุดแต่งมันก็มีชิ้นนี้ที่มีชิ้นนี้เห็นได้ชัดซึ่งครับผมถ้าเกิดเป็น GSI เนี่ยมันจะมีสปอตไลท์รวมไปถึงคิวดีด้วยไหมไม่ครับคิวเดิมครับกระจกยังไงพี่กระจกของ Stylemate ครับอ๋อ Stylemate ใช่ไฟหน้ายังไงพี่เม้งไฟหน้าตัวนี้ก็คือไฟหน้ามันเป็นสำนักแต่งของมันนะครับหมายถึงว่าถ้ามาเดิมๆเนี่ยผมเดาว่าที่มันเคยคุ้นตาผมมันนะมันก็จะเป็นไฟแผ่นเดียวกันมาเลยมันจะไม่เป็น2หลุมแบบนี้ถูกต้องแต่พอเป็นพวกของแต่งใช่มันจะเป็นตัวนี้เป็นคาร์บอนแคปลาด้วยใช่ครับไฟเหลืองๆอารมณ์ JDM ได้หน่อยนะครับผมแล้วมันก็จะมาคู่กับไอ้ตัวนี้อ่ะมันจะมาคู่กันมันจะมาคู่กันเราต้องเจาะไหมเจาะครับผมยอมเจาะเลยคือผมได้ตัวนี้มาก่อนแล้วผมก็ตามหาตัวนี้เพราะว่าอันนี้คือไฟเลี้ยวในนี้ไม่มีไฟเลี้ยวถ้าเราอยากจะมีไฟ2ลุ้มแบบนี้เราจะต้องแลกด้วยการเจาะเพื่อที่จะให้มีไฟเลี้ยวใช่ครับนี่เป็นหนึ่งความรู้เลยนะครับผมอันนี้ยังไงเอ่ยพี่ติดเพิ่มไปเฉยๆไม่ครับเป็นของมันแล้วครับเอ้าหรอเป็นชุดกับกันชนตัวนี้เป็นชุดเดียวกันมาอย่างงี้ก็แต่อย่างน้อยไอ้เจ้านี่มันยังเฟล็กซิเบิลนะครับผมเจอเนินเจออะไรมันก็ยังยืดหยุ่นนะไม่แตกเนาะใช่มาไล่มาที่ล้อสุดเฟี้ยวอันนี้คือล้ออะไรครับพี่เม้งล้อ Stylemate ครับของ ST1 4รู100ครับผม4รู100ครับผมขอบ15อ่ะรถเล็กๆประมาณนี้เนาะกำลังดีครับผมคู่ยาง195 50 15ครับผมยางอะไรก็แล้วแต่ความชอบครับผมเบรกเป็นของอะไรเอ่ยเบรกเป็นของรุ่นพี่ Open Astra เครื่อง 2,000 Astra ตัว 2,000 เอามาใส่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความกว้างของมันใหญ่ขึ้นแน่นอนใหญ่ขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพของการเบรกมันดีขึ้นเห็นได้ชัดเพราะว่ามันคือตัว 2,000ตอนนี้เครื่องยนต์มันกี่ซีซีตอนนี้มันเป็น 1,600 แล้วเหรอใช่ครับเดิมทีสต็อกโรงงานเลยเขาให้มาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเริ่มแรกเลยอ่ะมันจะเป็น 1,408 วาล์วก็อีโคคาร์เนาะใช่ครับฮะแล้วมันก็ขยับมาเป็น 1,416 วาล์วแล้วก็ขยับไปเป็นตัวท็อป 1,616 วาล์ว
ดี๋ยวเราค่อยดูเราคุยกันเรื่องภายนอกก่อนได้ครับที่สะดุดตาผมอีกหนึ่งอย่างเลยคือเจ้าหลังคานี่มันยังไงพี่แม้งมันคือหลังคาถลกเหรอครับผมมันเป็นของแต่งมันเป็นของแต่งตรงรุ่นไหมตรงรุ่นครับเหรอใช่โอ้ตอนได้รถมาไอ้ที่มาจากน้ำท่วมเนี่ยที่จมน้ำมาเนี่ยมันเป็นมูลรูฟมาอยู่แล้วผมก็ไปเจอไอ้ตัวนี้ผมก็ถอดมูลรูฟขายแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนยุ่งยากไหมพี่เม้งไม่ยุ่งยากนะครับอู่เขาค่อนข้างฝีมือถอดยางเอากระจกหน้าออกเอาฝาท้ายออกแล้วก็เปิดไอ้ตัวนี้แล้วเราก็ไล่เม็ดอาร์คเลยมันเพิ่มเสน่ห์ให้รถคันนี้มากเลยนะพี่เม้งนะครับผมเปิดโชว์หลังคาให้ผมทีนี่ยังไงเห็นว่าเป็นของแต่งด้วยอันนี้เป็นกระจกตัดแสงออโต้อย่างสมมุติเวลาเราลงอุโมงค์หรือเข้าห้างตัวกระจกตัวนี้มันจะดรอปเองเลยเป็นอย่างนั้นเนาะใช่ครับมันก็จะคู่กับไอ้ตัวนู้นกระจกมองข้างสไตเมทแล้วมันทำงานด้วยกันร่วมกันไอ้ตัวนั้นมันทำงานอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันจะทำงานออโต้ตามแสงครับผมแอบไปเห็นที่ล็อกประตูก็ยังโลโก้เดียวกันกับเจ้าตัวนี้ใช่ครับโอ้สุดมากเลยหายากไหมพี่หายากไล่มาถึงเวทกาดเวทกาดตรงรุ่นครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่หายากอะไรแบบนี้เนี่ยคนชอบมองข้ามนะใช่ครับเห็นเอ้ยเสียงโกงไปท้องผมก็มีใช่ขอโทษพี่ใช้เวลานะหามันนานแค่ไหนอันนี้ผมหาตั้งแต่ผมได้รถมาโอ้แล้วมาได้ตอนไหนมาได้เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วพี่ครอบครองมันมากี่ปีแล้วผมได้ตั้งแต่ปี54โอ้ยอ่ะคันนี้โอ้แล้วนี่ปี63 65แล้วใช่ครับโอ้โหถ้าใจไม่รักจริงไม่อยู่กันมาขนาดนี้เนาะใช่ครับไอ้ย่าแหมนี่เลยอันนี้ยังไงขอนิดนึงอันนี้เป็นเค้าเรียกอะไรไปคุณค่าทางใจไปติดเกตวัดครับS9 นิดนึงใช่ไอ้เจ้านี่เป็นของแต่งไหมครับตัวนี้จะเป็นของตัว GSI ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วก็มาแปะมันก็คือล้นล้นใช่มันก็เลยเพิ่มความซิ่งให้ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวใช่ครับไฟท้ายยังไงไฟท้ายเดิมแต่ไอ้ตัวนี้เป็นเหมือนของเล่นของแต่งของมันยี่ห้ออะไรสไตล์เมดเหมือนกันไหมไม่มียี่ห้อครับตัวนี้เป็นของสำนักแต่งที่เขาทำผลิตขึ้นมาแต่มันไม่มียี่ห้อครับอันนี้ได้มาจากอังกฤษครับไม่ใช่แบบสัญจรอะไรนะของอังกฤษอยู่นะของอังกฤษครับแล้วก็เพื่อที่จะให้แมทช์กับโลโก้ด้านฝากระโปรงไอ้เจ้าบางโคลนตัวนี้ผมเห็นโลโก้แอบเหมือนกันเลยใช่คันนี้ผมพยายามแต่งให้เป็นโลโก้ตัวนี้ Vauxhall ครับมันคือโลโก้ของ Open ที่อังกฤษถ้าเราไปอยู่อังกฤษเราจะเห็นไอ้เจ้าโลโก้เนี้ยเยอะมากใช่ครับสังเกตได้ตามหนังต่างๆเป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะจริงๆเราก็ไม่รู้จริงๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ที่ออสเตรเลีย uh-huh. มันจะเป็นโฮเดนกันชนท้ายกันชนท้ายเป็นสไตล์เมทครับอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเนี่ยคือของแท้นะเว้ยใช่ครับพี่เม้งครับผมแอบเห็นไอ้เจ้านี่คือผมเดาว่าถ้าเป็นกันชนตัวเดิมเนี่ยมันจะไม่มีรูแบบนี้ถ้าเป็นกันชนตัวสเปคญี่ปุ่นมันจะเป็นฝาสี่เหลี่ยมเปิดแล้วก็จะเจอหูล่างเหมือนอารมณ์ที่ต้องแงะออกมาใช่ครับเหมือนรถทั่วไปใช่ครับแต่พอเป็นของแต่งเจ้าสไตล์เมดใช่ครับปุ๊บจะเป็นรูให้เลยใช่ครับอันนี้กรณีเซอร์วิสหรือลากรถคันอื่นเนาะใช่ครับท่อเป็นของอะไรครับพี่เม้งท่อเป็นของสไตล์เมดครับซึ่งรีมูสผลิตให้ยนต์กันบ้างดีกว่าพี่เม้งเห็นผมจะแอบเห็นว่ามันโคตรจะสวยเลยตากล้องเมื่อยไหมครับ เดี๋ยวให้พี่เม้งก็เปิดกันกูไม่อยากเปิดเองเดี๋ยวทำเขาหัก โอ้โหแน่นๆโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเครื่องยนต์ก็คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วเครื่อง 1,616 วาล์วเปลี่ยนจาก 1,400 มาเป็น 1,600 ใช่ครับ1,600นี่จะหายากมากเรียกว่าผมไม่คุ้นตาเลยดีกว่าใช่ครับ10ตัวจะมีสักตัวนึงมั้งพี่เม้งเนี่ยก็เริ่มที่จะพาวเดอร์โค้ดมาหน่อยใช่ครับ
แล้วก็สายหัวเทียนใช่ครับแน่นอนใช่ครับของอะไรเอ่ยได้มาจากญี่ปุ่นเป็นซิลิโคนดูตัดกับเครื่องดีจังฝาวาล์วขอให้เป็นคาร์บอนหน่อยแม้กระทั่งไอ้ฝาน้ำมันเครื่องก็ยังเป็นสีเหลืองครับผมดูแบบไม่เบื่อดีครับผมกองอากาศของ Flowmaster ใช่ของตัวนี้ครับ DB DB Last DB Last ใช่คัมโชของ StyleMate ใช่ครับแน่นๆแน่นๆเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับมันชนเกียร์เดิมได้ได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ดังไรไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ครับก็พิสูจน์ได้ว่านี่ก็ใช้มาร่วม10ปีนี่ใช้ตั้งแต่จมน้ำอ่ะให้มันรู้กันไปเอาดิใช่ครับก็อาจจะมีแมนเทนเป็นเรื่องปกติใช่ครับไอ้ฟลัชน้ำมันเครื่องอะไรนิดๆหน่อยใช่ครับก็ยังจะใช้ต่อไปใช่ครับมีคนใครมาขอซื้อหลายคนละไม่มีราคาในใจเลยครับเพราะเราไม่ได้คิดจะขายถ้าคนที่จะขายจะมีราคาในใจใช่แต่ว่ารักกันจริงใช่มาเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าพี่แมงครับสุดยอดไปเลยพี่แมงปิดดีกว่าเดี๋ยวผมทำพังผมขออนุญาตนะพี่แมงนะครับผมภายในทำอะไรบ้างเอ่ยดูสะอาดตาจังเลยภายในพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยของอะไรนี่พวงมาลัยของมันแหละครับเนาะแต่ผมเปลี่ยนเป็นโลโก้เป็นวอล์กฮอลล์แล้วก็ตามคอนเซ็ปต์คาร์บอนกุ้งคาร์บอนแล้วก็หนังได้แดงครับอันนี้คือให้งานคนฝีมือคนไทยทำใช่ครับนี่เก็บหมดเลยใช่ครับมันมีตรงรุ่นเหรอครับพี่เหม้งไออะไรพวกนี้มีครับแป้นเหยียบแป้นเหยียบเป็นสไตล์เมดครับแป้นเหยียบสไตล์เมดนี่ของตรงรุ่นหมดเลยใช่ครับแอบคาร์บอนแอบซิ่งอยู่เหมือนกันนะใช่ตรงรุ่นทุกอย่างนี่อันนี้คืออะไรที่เก็บแว่นครับที่เก็บแว่นก็ยังโลโก้นี้นะครับเบาะนั่งสบายจังเลยเป็นเลคคาโร่ครับเลคคาโร่รุ่นอะไรเอ่ยเป็นของมันเลยครับเอ้าเหรอฮะใช่ครับของมันจะไม่ใช่เบาะแบบนี้อ่าฮะแล้วก็ไม่ใช่ลายนี้หมายถึงว่าไอ้ตอนเดิมๆถูกมั้ยใช่ใช่แต่พอมาเป็นตัวเค้าเรียกว่าอะไรตัวเรซซิ่งใช่หรือไงตัวแต่งของมันหน่อยใช่ครับมันก็จะเป็นตัวนี้ละใช่ครับเอาเป็นว่าเลคคาโร่ผลิตละกันใช่ครับไอ้หนังหุ้มเบรกมือเบรกมือยังโลโก้นี้เลยใช่ครับใจร้างจริงเลยไอ้ของแต่ละชิ้นที่พี่ไล่เก็บหาเนี่ยพี่ใช้เวลานานไหมหรือว่าค่อยๆประเก็บไปเจอค่อยๆเก็บเนาะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ครับอย่าบอกนะว่าพี่เนี่ยไปพุ่มผ้าเนี่ยให้มันตรงกับไอ้ผ้าบอกเลคคาโร่ตัวนี้อ๋อไม่ใช่ไอ้ตัวนี้คือผมได้มาจากรถที่เป็นพวงมาลัยซ้ายเอ้าเหรอใช่ครับก็คือจะต้องไปหาในซากเซียงกงอีกอันนี้ก็เหมือนกันพุ่มใช่ครับพุ่มโอ้พอเราเข้ามาข้างในเรารู้สึกว่าพี่ค่อนข้างดีเทลมากเลยนะแล้วแบบดูดัชดัสนะไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะนี่แบบว่าจับดูยังรู้เลยว่าในคนเนี่ยคนรักษารถนะเนี่ยครับข้างหลังก็เช่นเดียวกันครับผมลายเดียวกันด้านหลังก็เบาะเป็นลายเดียวกันเข้าชุดกันอ่าฮะเพียงแต่ว่าหุ้มใหม่หรือไงไม่ครับได้มาสภาพนี้เลยมันเป็นชุดนี้ใช่ครับเป็นชุดนี้สภาพนี้เลยได้มาจากตัวรถเซงกงใช่ครับเซงกงที่เราได้คือจากเมืองไทยนี่แหละไม่ใช่ครับจากญี่ปุ่นเอาหรอใช่ครับคนญี่ปุ่นเล่นกันเยอะไหมคนญี่ปุ่นเล่นเยอะนะคนญี่ปุ่นจะชอบลูกรถแปลกๆเนี่ยก็มันโหลดเตี้ยๆกันเนาะใช่ครับฟิตเมนต์สวยๆเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะกับพี่เม้งขออนุญาตนะครับผมโอ้ข้างหลังแอบลึกอยู่นะไม่แคบนะไม่แคบซูทเคสใบนึงได้อยู่นะพี่เม้งสบายๆครับแอบส่องเห็นฝาน้ำมันใช่ครับอันนี้ยังไงเอ่ยฝาน้ำมันก็ตรงรุ่นครับเป็นสไตล์เมดครับอย่าบอกนะว่านี่คือสติ๊กเกอร์แท้ใช่ครับสุดจริงอ่ะสติ๊กเกอร์ยังแท้อ่ะใช่ครับสติ๊กเกอร์แท้ครับได้มาจากรุ่นพี่คนนึงอ่ะครับหายากมั้ยหายากเนาะใช่เคยสัมภาษณ์ E30 อยู่คันนึงเค้าแต่ง AC Sennheiser ทั้งคันเค้าบอกว่าเค้ามีตังค์เค้าก็หาซื้อสติ๊กเกอร์ AC Sennheiser แท้ไม่ได้เค้าเลยจําเป็นที่ต้องยอมก๊อปมาจากของแท้เพราะเค้าหาของแท้ไม่ได้จริงๆ eBay อะไรก็หาหมดแล้วแต่พี่หาได้นะเนี่ยของแท้สุดจริงเลยฟุกๆได้มานะนี่ใช่ตอกย้ําความเป็นสไตล์เมดใช่ครับเพจบันไดก็สไตล์เมดครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยภาพโรลลิ่งของเจ้ารถคันนี้นะฮะก็ให้พี่เม้งฝากร้านอีกสักหน่อยก็ได้นะตอนนี้พี่เม้งเนี่ยขายอะไรอยู่ถูกไหมใช่ครับถ้าน้องๆสนใจอยากจะซื้ออะไรเขาจะเข้าไปดูได้ที่ไหนเข้าไปในคลับของ Open ก็ได้ครับไม่ใช่มีแค่ Open BM มีครับ Audi มีหาได้ครับยิ่งตระกูล BM เนี่ยกับตระกูลพวก E ทั้งหลายเนี่ยหาง่ายพอได้ครับพอได้อยู่ครับผมญี่ปุ่นมีไหมมีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแปะเฟซ
ของพี่เม้งไว้ให้ตรงนี้แล้วกันครับผมแล้วก็น้องๆถ้าอยากรู้จักพี่เม้งมากกว่านี้ก็ไปตามดูกันครับผมสำหรับ EP นี้ต้องขอบคุณพี่เม้งมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาในช่อง SBA ของผมนะฮะครับผมเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ในช่อง SBA แห่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ